อ้าวสมาธิวันนี้เอาสมาธิรอบแรกเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านยืนนะแล้วก็จับคู่นะเพราะว่าจะให้รู้จักการคำว่าการเข้าสมาธินะอ้าวใครนวดใครจับคู่สิเดี๋ยวจับคู่สมาธิก็คือความสงบความสงบนี่เป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นความคิดความรู้สึกเพราะนั้นสมาธิเราไม่ได้เข้าทางความคิดเราเข้าจากการที่ให้มีรู้สึกปกติเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงตัวเองเราก็เลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถ้าสมมติว่าอันไหนลองบีบแขนตัวเองที่แล้วนวดดิรู้สึกไหมบีบแขนดิรู้สึกไหมถ้ารู้สึกคิดจะน้อยลงจริงไหมแล้วรู้สึกจนกระทั่งตัดความคิดหมดเลยเข้าแล้วเพราะนั้นไอ้ตรงที่รู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่า consciousness ไหนลองกอดตัวเองสิรู้สึกไหมหยุดคิดเลยเพราะกอดตัวเองเนี่ยรู้สึกได้ชัดไหนหลับตารู้สึกแล้วก็เห็นตัวเองไหมกอดตัวเองพอกอดตัวเองเราก็จะรู้สึกแล้วก็เห็นตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้จิตเราซึ่งทำงานอยู่สองอย่างคิดกับรู้สึกเวลาทำงานอยู่กับคิดเวลาเข้าสมาธิก็คือเหมือนอย่างเงี้ยอยู่กับรู้สึกแต่เราไม่ต้องกอดตัวเองได้ไหมเราผ่อนคลายเอาได้ไหมเบาเนื้อเบาตัวเป็นไหมไม่ต้องกอดตัวเองนะรู้สึกแต่ว่าไอ้คำว่ารู้สึกแล้วก็เห็นด้วยรู้สึกเนี่ยวันนี้ก็เลยให้จับคู่อ้าวจับคู่กันนวดแล้วผู้ชายคู่ผู้ชายไปอ้าวตามองมาข้างหน้าตามองมาข้างหน้าแต่ว่าคนหลังนวดคนข้างหน้าได้ไหมนวดที่ไหล่นวดที่ต้นคอนวดดิเวลานวดอย่าหลับตาสิเวลานวดแล้วเรารู้สึกสบายไหมแล้วพอมีรู้สึกมันหยุดมันคิดน้อยลงไหมเข้าทางรู้สึกเข้าใจยังแล้วถ้าเราเป็นหนึ่งกับรู้สึกเลยเป็นหนึ่งกับรู้สึกเลยเพราะมีคนนวดอยู่เป็นหนึ่งกับรู้สึกสบายเบาๆนั่นสงบไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองไอ้ตรงที่เป็นหนึ่งกับรู้สึกเนี่ยนะเดี๋ยวพึ่งลองนวดต่อสินวดต่อสิตอนเนี้ยความรู้สึกตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า consciousness ตรงที่จิตเราทำงานอยู่สองอย่างคิดอยู่ในสมองรู้สึกคือที่กายตอนนี้เรามีรู้สึกที่กายผ่อนคลายจิตมันโดนดึงมาอยู่ตรงที่รู้สึกที่กายผ่อนคลายแล้วจิตก็อยู่กับรู้สึกที่กายไม่ได้เข้าไปในสมองสมาธิเกิดแล้วจริงไหมเอาสลับกันเราไม่ต้องพยายามคือเราไม่เข้าใจผิดแล้วคือเราเข้าใจผิดว่าสมาธิเนี่ยต้องทำจิตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คือจริงๆอ่ะเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกแค่นั้นเองทำยังไงอนวดเขาที่รู้สึกไหมคิดน้อยลงไหมในลองตุ้ย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 หยุดคิดไหมเข้าสมาธิละเข้าละอาจจะรีบลองปล่อยมือดิแต่ละคนก็หัดผ่อนคลายตัวเองไม่ต้องให้ใครนวดได้ไหมรู้เนื้อรู้ตัวผ่อนคลายคือเราไม่ได้เข้าสมาธิเหมือนอย่างที่โยมบอกว่าต้องดูนั่นเพ่งนั่น
ันนั้นเป็นสมาธิแบบฤาษีมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเข้าสมาธิท่านมีรอยยิ้มไหมมีรอยยิ้มมีรู้สึกไหมเข้าแล้วโอเคไหมไหนโยมลองไม่ต้องให้กันนวดแต่โยมยิ้มเป็นไหมยิ้มยิ้มทั้งใจยิ้มทั้งใบหน้าพอยิ้มทั้งใจมันจะทำให้ผ่อนคลายทั้งตัวแล้วพอยิ้มใบหน้าแล้วมันก็จะรู้สึกโล่งเบาเข้าไปใน consciousness ที่โล่งเบานั่นน่ะถอยเข้าไปรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกรู้สึกตัวรู้สึกตื่นมันจะอยู่ด้านหลังแต่รู้สึกอยากมันมีอยู่ด้านหน้าเข้าใจไหมเวลาอยากเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าเวลาโมโหมันอยู่ด้านหน้าแต่ถ้ารู้สึกตัวรู้สึกตื่นมันจะอยู่ด้านหลังนะเพราะนั้นตรงที่สมาธิขั้นแรกเขาเรียกว่าที่โยมฝึกเนี่ยเป็นแค่ขั้นแรกเมื่อก่อนเนี่ย concentration focus อันนั้นเป็นคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิต้องฟังภาษาอังกฤษใช้คำว่า access consciousnessไอ้ที่ concentration นี่คือจิตมันไปอยู่กับสิ่งนั้นเพราะเราโฟกัสแต่จิตคือ consciousness ต้องมาที่ access into consciousness โอเคไหมตอนนี้โยมโฟกัสอาตมาเป็นสมาธิแบบคณิกะสมาธิสมาธิแต่ละขณะชั่วขณะถ้าจะให้อยู่สมาธิอยู่นานเราต้องไปอยู่กับ consciousness ของเรา consciousness ของเราเริ่มต้นง่ายๆก็ตรงที่ไหล่ลำตัวศีรษะเราเนี่ยเราลองขับประหยัดสิเบาไหมแล้วมันมีเบาๆไหม consciousness เราก็หัดอยู่กับเบาๆเป็นความรู้สึกตัวตรงที่ไหล่ก่อนและจากความรู้สึกตัวตรงที่ไหล่แล้วก็เราลองรู้สึกตัวทั้งกายสิเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอเข้าไปถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อม consciousness เริ่มเป็นสมาธิเข้าสู่อัปปนาสมาธิละตอนแรกแค่เบาๆตรงนี้นะเป็นอุปจารสมาธิโล่งๆเบาๆต้นคอเหมือนกับศีรษะโล่งๆแต่พอไปรู้สึกแล้วเข้าไปอยู่กับความรู้สึกไม่ใช่โล่งเบาที่คนนวดนะที่เราขยับคอนะไหนลองขยับบิดขี้เกียจทั้งตัวเลยดิรู้สึกไหมแล้วลองไปอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวตรงที่เราขยับทั้งตัวที่มันจะมี consciousness ที่มันรู้สึกได้ว่าผ่องใสออกมาเข้าแล้ว consciousness เขาเรียกว่า mind pure mind is consciousness นะอันนี้คือ pure mind is consciousness แล้ว pure mind consciousness เนี่ยจริงๆอ่ะมันมาจากจิตข้างใน subconsciousness ซึ่งตอนนี้ข้างในมันอีลงตุงนางอยู่ทั้งว่างทั้งไม่ว่างทั้งว่างทั้งไม่ว่างว่างไม่ว่างตอนนี้ไอ้ consciousness ที่ตื่นมาเนี่ยมันตื่นมาจากข้างในใจที่เราสบายอกสบายใจตื่นขึ้นมาสัก 10% เท่านั้นเองเพราะนั้นเราต้องรู้จักข้างในเนี่ยไอ้ที่ว่างไม่ว่างเนี่ยต้องปล่อยวางต้องผ่อนคลายจนกระทั่งว่างขึ้นมาแล้วว่างข้างในขึ้นมาเนี่ยเราจะยกความว่างขึ้นมาอยู่เหนือจิตใต้สำอยู่เหนือจิตใต้สำนึกขึ้นมาอยู่จิตสำนึกอยู่ที่กายทำไงนะมั้ยตาอย่าเมอช้อนเขาขึ้นมาสิช้อนด้วยกันมองกว้างใจรู้สึกโล่งขึ้นมามั้ยช้อนขึ้นมาด้วยสายตาเพราะนั้นช้อนขึ้นมาตรงที่โยมลองมองเวลามองเวทิวทัศน์ที่สวยงามมันเหมือนช้อนขึ้นมาเลยใช่มั้ยนะจากจิตว่างที่มันว่างบ้างว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างเพราะว่ามันทับซ้อนกันอยู่กับขันธ์5เราช้อนมันมาได้มาได้ใช่มั้ยว่าสูงชัยตื่นไม่คือก็ไปครับลงกระโดดลงชี้เจี๊ยบแล้วก็ช้อนขึ้นมาเลยรับรองตื่นทันทีเลยใช่ไหมหรือไม่ก็ไปเล่นสกีตื่นไหมมันตื่นขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้เราช้อนขึ้นมาด้วยรอยยิ้มที่ค่อยๆปั้นเขาขึ้นมา
เขาจมอยู่ข้างในเป็นจิตใต้สำนึกถ้าเมื่อไหร่เข้ามาอยู่ที่กายเป็นจิตสำนึกสำนึกก็คือแสดงว่ารู้ว่ายืนรู้ว่ากำลังยืนรู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังนั่งรู้ว่ากำลังหายใจนี่เขาเรียกว่าจิตสำนึกนะช้อนขึ้นมาก้มหน้าทำไมช้อนขึ้นมาสายตามองกว้างมองไกลรู้สึกได้ไหมว่าจิตใต้สำนึกเราเปิดเหมือนใจเราเปิดแล้วขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่า consciousness access consciousness คืออุปจารสมาธิแต่ถ้า access consciousness ทั้งตัวเลยไม่ใช่รู้สึกแค่ตรงที่ไหล่เบาๆข้างหลังนะแต่รู้สึกทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวารู้สึกทั้งตัวไหนลองขยับมือแกว่งแขนดูสิผ่อนคลายรู้สึกทั้งตัวไหมตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่อัปปนาสมาธิเริ่มหนักแน่นมากขึ้นละมันมีกำลังละเพราะฉะนั้นการเข้าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องดูลมหายใจหรือพุทโธโอ้มีต้อง40วิธีแต่หลักการเหมือนกันหมดถ้าดูลมหายใจก็ต้องรู้สึกถึงหายใจของเราด้วยว่าหนักเบาปานนี้ยังไงถ้าลำพังดูลมหายใจอย่างเดียวมันก็เข้าได้แต่ว่ามันช้าอะถ้าเรารู้สึกด้วยเนี่ยเพราะนั้นในอัปปนาสมาธิเขาจึงไม่ใช้คอนเซนเทรชันเขาใช้คำว่าแอบซอร์ปชันมันแอบซอร์ปตรงที่รู้สึกเบาๆรู้สึกว่างๆรู้สึกละเอียดแอบซอร์ปเข้าไปแอบซอร์ปก็คือรู้สึกตรงที่ในคอนชิสเนสอะแล้วแอบซอร์ปเข้าไปในคอนชิสเนส more and more ได้ไหมแอบซอร์ปเป็นไหมไหนลองยิ้มสิแล้วยิ้มเนียนๆเอาเนียนขึ้นอีกสิเนียนเอาเนียนอีกได้ไหมเนียนด้วยหวานๆด้วยลึกๆด้วยเนียนๆโอ้โหแอบเข้าไปใจมันเป็นจิตหนึ่งตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยเข้าไปถึงจิตหนึ่งเลยนะแค่ยิ้มเนียนๆเบาๆสบายๆโล่งๆแอบซอบเข้าไปแบบแอบซอบอ่ะแอบซอบเลยแอบซอบบวกลมหายใจด้วยยิ่งดีแอบซอบรอยยิ้มบวกยิ้มหายใจเป็นที่สบายเนี่ยพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นละอันนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่อัปปนาสมาธิฌาน1 2 3 4ไปโดยลำดับนะเพราะนั้นขั้นแรกเนี่ยคอนเซนเทรชันก่อนเวลาทำอะไรเราต้องดูแต่เวลาดูต้องมาอยู่ตรงที่มองไอ้ตรงมองก็ต้องรู้สึกตัวตรงคนมองพอรู้สึกตัวตรงมองก็จะเกิดอุปจารสมาธินะแล้วเกิดรู้สึกตัวถึงคนมองแล้วก็ต้องรู้สึกเข้าไปในจิตที่มันเป็นความรู้สึกละเอียดละเอียดเข้าไปจนถึงใจฐานใจเลยตอนนี้ใจเป็นจิตหนึ่งตื่นขึ้นมาเลยนะของโยมมัวแต่ดูแต่ข้างหน้าไม่รีบๆเข้าไปข้างในนะอย่างตอนนี้โยมดูหลวงพ่อเนื่องจากหลวงพ่อเป็นพระโยมแอบซอบได้ไหมกับผ้าเหลืองความรู้สึกมองแล้วสบายใจเข้าได้ละโอเคไหมโยมเห็นภูเขาวิวทิวทัศน์เริ่มแรกก็ต้องคอนเซนเทรชันแต่ตามด้วยอุปจาระได้ไหมแอบซอบคันนี้อุปจาระเข้าไปอยู่ตรงที่เวลาดูแล้วไอ้ตรงที่มองจิตที่มองรู้สึกเป็นไงให้มีคอนเชียสหน่อยสิลงๆเบาๆแล้วลงๆเบาๆแล้วก็เป็นหนึ่งกับธรรมชาติได้ไหมแอบซอบเข้าไปเข้าไปจ่าฐานใจเลยเพราะนั้นเขาจึงแปลว่าคันนิกาสมาธิ momentary concentration ก็ได้โยจะอะไรก็ได้แต่ต้องเข้าไปในอุปจาระเข้ายังไงจาก momentary เข้าไปตรงที่ consciousness access into consciousness นะเดี๋ยวนี้เขามีหลักสูตร access consciousness เสียตังค์ด้วยนะหลายร้อยเหรียญเลยนะไปเปิดเว็บไซต์สิฝรั่งมันเดี๋ยวนี้มันใช้หลักสูตรง่ายๆนะนอนไอที่สปาสเปอร์ทั้งหลายนะมันให้นอนแล้วก็นี่มีคนนวดนะเขาก็มีโปรเฟสชันนวดดีเลยนะนี่
access into the consciousness ตรงที่นวดได้ไหมโอ้เขาบอกว่ามันเป็นสเปซขึ้นมาเลยแล้วก็เสียสักร้อยดอลโอ้นี่ไปดูในเว็บไซต์นี่มีนะแพงซะด้วยนะเขาบอกว่าหายเครียดเลยฝรั่งไม่ยอมเสียตังค์เลยนะมันรู้วิธีเข้าสมาธิแล้วนอนแล้วคนนวดไปเรื่อยนวดทุบๆๆๆแล้วบอกว่ารู้สึกโล่งๆเบาๆไหม consciousness access into consciousness เขาเข้าใจเข้าไปในอุปจารสมาธิแล้วพอครับ access into consciousness ลึกขึ้นมันก็เป็นอัปปนาสมาธิเขาบอกว่ามันเหมือน spacious เลยกว้างเหมือนจักรวาลเลยเสียร้อยดอลหรือมากกว่านั้นอ่ะอันนี้ไม่ใช่ร้อยดอลเพราะอันนี้มันอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หลักสูตรนี้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์มั้งลูกศิษย์เนเธอร์แลนด์เขาบอกว่าสามีเขาเข้าไปลองละไปเสียตังค์ละโอ้ได้ผลมาโอเคไหมเนี่ยของเราก็บอกว่านี่เราใช้ภาษาแบบรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวให้ดีงงเนี่ยรู้สึกตัวยังไงรู้สึกตัวให้ดีฝรั่งสาธิตเลยนวด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 รู้สึกไหมอยู่กับรู้สึกสิโล่งเป็นจักรวาลเลยเข้าใจไหมตอนนี้หายใจมีรู้สึกไหมอย่าไปบังคับหายใจนะเพราะถ้าเราหายใจตรงที่หายใจด้วยรอยยิ้มมันจะมีรู้สึกดีๆแล้วเราก็แอบซอฟเข้าไปในหายใจได้ไหมเห็นไหมหายใจสบายๆแล้วรู้สึกกับหายใจอุปจาระนะแล้วก็รู้สึกเข้าไปความรู้สึกที่เบาสบายกับลมหายใจที่ละเอียดทั่วตัวเลยตอนนี้เข้าไปถึงอัปปนาแล้วโอเคไหนลองเข้าสมาธิด้วยกันหันไหนลองเรามีขยับไหมเรามีขยับทั้งวันใช่ไหมขยับทั้งวันแล้วมีรู้สึกไหมเนี่ยไม่ค่อยมีมัวแต่คิดขยับไปคิดไปขยับไปคิดไปหัดขยับแล้วรู้สึกสิไหนลองขยับรู้สึกสิดูซิว่าใครจะไปถึงไหนรู้สึกไหมบางคนก็เริ่มสงบนะแต่อาตมาบอกไปรอที่นู่นละอัปปนาฌานดีกว่าอาตมารู้สึกจนไปอยู่ข้างในละโยมตามอาตมาเข้ามารู้สึกโอเคไหมรู้สึกมันจะเหมือนกับ spaciousเหมือนอากาศเหมือนความว่างดังอากาศข้างหลังโอเคไหมมันจะเบาไปข้างหลังนะส่วนความรู้สึกที่ในชีวิตประจำวันอ่ะกิเลสตัณหามันจะร้อนไปข้างหน้ามันต่างกันต่างทิศทางเพราะนั้นถ้าความรู้สึกโยมเริ่มมีอาการเริ่มตุ๊กแกนะจะเอานู่นจะเอานี่นะนั่นน่ะเตรียมตัวไว้จะเริ่มมีราคะโทสะโมหะละโอเคไหม เริ่มตุ๊กแกละรีบๆยิ้มแล้วก็กลับมาตุ๊กแกก็คือตัวกูนะเดี๋ยวคนทางบ้านเขางงตุ๊กแกตัวกูตุ๊กแกเข้าใจยังราคะตัณหาโทสะมีอาการไปข้างหน้าแล้วเล่าร้อนรีบร้อนเหมือนกันรีบร้อนมันเหมือนกับโดนลากจูงเหมือนควายไปข้างหน้าเลยนั่งอะไรต่างแต่พอใจเย็นๆมันเหมือนเป็นผู้เป็นคนหน่อยเดินแล้วเป็นผู้คนหน่อยนะไม่ใช่เดินจำเอานะพอนานหัดเดินแล้วก็เหมือนเซนก็บอกว่าไหนลองดูที่ข้างหลังเนี่ยคือมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังจิตของเราน่ะจิตเดิมแท้เราอะถ้าเรารู้จักเคลื่อนมือไหนลองเคลื่อนมือสิแล้วเห็นมือเคลื่อนไปข้างหลังรู้สึกถึงมือเคลื่อนไปข้างหลังอย่านึกอย่าคิดอย่าเลดูตาอยู่กับหลวงพ่อรู้สึกถึงการเคลื่อนมือข้างหลังได้ไหมเนี่ยรู้สึกเล่นๆเนี่ยได้ไหมจิตรู้ตื่นขึ้นมาเอาขึ้นมาโอมเพียงตื่นละ ตื่นไหมโอมเพียงน่ะตื่นแล้วเนี่ยเราเข้าแล้วเพราะอันนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้สึกตัวภายในแต่ตรงนี้เขาเรียกความเล่าร้อนตัณหาโอเคไหม
เพราะนั้นถ้านั่งสมาธิแล้วชอบหลับโยมก็ไปเล่นเทนนิสติพอเล่นเทนนิสก็ง้างเข้าสมาธิแล้วหวดจากองค์ฌานทีเดียวเลย ง้างรู้สึกไหมเข้าแล้วหวดเลยว้างหวดโอ้โหแฟนเล่นกีฬาเนี่ยเขาเข้าสมาธิทุกครั้งที่โยมเริ่มหวดตอนเริ่มหวดนี่โยมจิตว่างเลยนะนั่นน่ะนะจริงป่ะแต่เวลาโยนโดนหวดกลับมารับลูกเขานี่โอ้โหมีแต่ฟุ้งซ่านไม่รู้รักทันหรือเปล่าก็ใหญ่มากก็ใหญ่ยังเข้าสมาธิเขาไม่เข้าด้านหน้าเข้าด้านหลังด้านหลังคือความรู้สึกนะด้านหน้ามีแต่ตัวกูของกูตุ๊กแกเพราะนั้นนี่คือเข้าสมาธินะแต่ตอนนี้เราเอาสมาธิธรรมดาก่อนเรารู้สึกผิวกายด้านหลังได้ไหมที่ชุ่มชื้นมีเหงื่อรู้สึกได้ไหมนายโยมจะพึ่งแกว่งเตะรู้สึกผิวกายด้านหลังได้ไหมแผ่นกายด้านหลังรู้สึกได้ไหม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 ข้างหลังได้ไหมไม่ต้องจับรู้สึกได้ไหมว่ามีเหงื่อรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหมรู้สึกโยมเข้าสมาธิแล้วเข้าใจยังหรือรู้สึกได้ไหมลมหายใจที่ผ่านเข้าไปข้างในรู้สึกได้ไหมรู้สึกลมก็จะลึกขึ้นรู้สึกสิรู้สึกโอ้โหเข้าไปถึงลึกเลยสมาธิเราเข้าไปที่ consciousness ก็เกิดจากรู้สึกไหนลองหายใจยิ้มหายใจเป็นที่สบายรู้สึกได้ไหมยิ้มหายใจเป็นที่สบายมานั่งได้ละเป็นละเข้าใจแล้วนะในเรื่องสมาธิก็คือเราเข้าทางความรู้สึกโอเคมั้ยฮะโอ้สุญญตามันจะเป็นความว่างรอบตัวมันไม่ใช่แค่อัปปนาอย่างเดียวสุญญตามันเป็นมันไม่มีขอบไม่เขตอัปปนายังมีอยู่กับตัวเองโอเคมั้ยเพราะนั้นอันนี้เหมือนว่าเราเข้าไปอยู่กับรู้สึกแล้วเราเหมือนกับว่าสงบสงัดวิเวกเบาแล้วเหมือนเห็นตัวเองจากด้านหลังแต่สุญญตาต่างกันนิดนึงสุญญตานี้เมื่อเรารู้ทันตุ๊กแกของเราอะรู้ทันไหมไอ้ตรงที่เรารู้ทันอะเคยคุยกับสามีภรรยากับลูกชอบตุ๊กแกตัวกูของกูอะตุ๊กแกชอบแสดงชอบพูดเยอะอะไรเงี้ยพอเรารู้ทันปั๊บเงียบๆหน่อยมันมีความว่างข้างหน้าโอ้นี่แสดงว่ารู้ทันกิเลสโอเคไหมมันมีความว่างขั้นกลางระหว่างคนที่เราคุยด้วยกับใจเราข้างในมันก็อยากตุ๊กแกนะอยากคุยอยากโม้อยากต้องการอย่างนี้แต่เราหัดสำรวมเงียบๆมันมีความว่างไงใช่ไหมพอมันมีความว่างปั๊บเราทันกิเลสไงอันนี้มันรู้ทันกิเลสเลยว่างว่างเหมือนกับว่ากำลังคุยแล้วก็ควบคุมอารมณ์นะใจเย็นนะมันจะเหมือนเห็นตัวเองกำลังทำท่าอย่างนี้แล้วก็เห็นข้างหลังด้วยกำลังก้มโค้งเห็นทางข้างหน้าด้วยกำลังจับนู่นกำลังยี่นะได้เห็นข้างหลังด้วยนะก็ทำให้เราเกิดการเห็นทั้งหน้าทั้งหลังและเห็นไม่แค่หน้าหลังนะเห็นด้วยเรากำลังเอียงตัวเอียงซ้ายเอียงขวามันเห็นด้านข้างด้วยเห็นด้วยสุญญตามันจะต่างกันที่ว่ามันรู้ทันกิเลสแล้วมันก็มีความว่ารอบตัวโอเคนะแต่สติกับสมาธิมันเหมือนเข้าไปทวนข้างหลังโอเคไหมสติมันเหมือนมองจากข้างหลังความรู้สึกตัวก็เหมือนมาจากถ้าความรู้สึกตัวก็จะรอบกายหน่อยแต่ถ้าเป็นสุญญตามันรอบแล้วมันก็เหมือนกับว่ากว้างไม่มีประมาณถ้ารู้สึกตัวมันเหมือนแนบๆแนบๆรอบกายโอเคไหมแนบๆรอบกายเห็นตัวเองแต่ถ้าสุญญตาปั๊บมันเป็นความว่างที่ no boundary ไม่มีขอบไม่มีเขตนะมันตามกันนะเพราะนั้นสุญญตาเนี่ยวันนี้เราเรียนสุญญตาเราก็จะให้รู้ว่ามันต่างกับสติตรงไหนต่างกับสมาธิตรงไหนต่างกับญาณตรงไหนไอ้ตรงที่เรารู้สึก
ล่งโปร่งเบาไปข้างหลังจนมันเหมือนเกิดสติและรู้ตัวตื่นขึ้นมาเหมือนกับนักบุญในโบสถ์อ่ะที่เขามีแสงรอบหลังศีรษะอันนั้นคือสมาธินะแต่ขณะเดียวกันถ้าเอามาเห็นคนคนนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาแล้วเกิดวิปัสสนาญาณแต่สุญญตามันไม่ใช่แค่นี้สุญญตามันรอบเลยรอบหมดเลยโอเคไหมมันต่างกันนะเพราะนั้นเขาจึงเรียกว่าจิตหนึ่งหรือ one mind มันตอนนี้โยมมีสองจิตสองใจต่อไปถ้าโยมเข้าสุญญตาจะไม่สองจิตสองใจละจะรักเดียวใจเดียว จิตหนึ่งรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รักใครอีกแล้วโอเคไหมจิตหนึ่งนะตอนนี้ไม่แบ่งปันให้ใครละจิตหนึ่งแล้วก็อยู่กับพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันเหมือนกับมีบารมีธรรมรอบตัวเลยเห็นไหมเพราะนั้นตอนเนี้ยพุทธธรรมสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิศรัทธามากมากเลยสังฆังสารนังคัจฉามิว้าวเหมือนเราเหมือนมีเกาะคุ้มกันไปไหนปลอดภัยเลยนะบางทีเดินทางเหมือนกันนะก็ต้องกำหนดสุญญตาขึ้นมาก่อนรัดเข็มขัดก็ไม่แน่ใจนะกำหนดสุญญตาขึ้นมาก่อนเผื่อเกิดเป็นอะไรปั๊บมันก็จะได้ช่วยประคองได้นะเคยแล้วตอนนั้นน่ะสมัยไม่รู้ได้สุญญตาตั้งแต่อายุ20 2122ได้20ได้แล้วตอนนั้นนั่งรถตู้มันไปทั้งคันเลยกับเพื่อนๆที่เกษตรอ่ะแต่เราหลับตาอยู่นะแล้วมันรถมันค่อยๆเอียงช้าๆแนบกับพื้นมันไม่แรงว่ะแล้วสุดท้ายเราทุกคนก็ออกจากรถตู้ไปดันตั้งขึ้นมาแล้วก็ขับกลับกรุงเทพ คือตอนนั้นหลับไปแล้วจิตมันเป็นสุญญตาไงมันก็เลยเหมือนกับว่าอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนสโลโมชันอ่ะโยมมันแปลกไหมมันไม่พลิกอ่ะมันลงข้างทางมันต้องพลิกอันนั้นมันก็เราเป็นช้าในใจรู้สึกเฮ้ยเกิดอุบัติเหตุทำไมมันเอียงอย่างนี้นะเราก็เห็นมันเอียงอย่างนี้แล้วก็ทุกคนไม่ตกใจเลยแล้วก็เปิดประตูออกไม่ได้ก็ออกประตูหลังมุดออกไปหลังทุกคนแล้วก็ไปดันรถกลับมาโอ้โหก็เสียค่าทำสีด้านข้างหน่อยแค่นั้นนะตรงธนบุรีปากท่อนะเพราะนั้นสุญญตานี่ดีนะเพราะนั้นเวลาโยมนะนอนหลับโยมกำหนดจิตสุญญตาก่อนแล้วหลับอยู่ในสุญญตาโยมจะมีรัศมีคุ้มครองโอเคนะความว่างเนี่ยมันจะโปรเทคทุกอย่างเลยนะไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะเวลาเดินทางหลวงพ่อก็บิน14ชั่วโมงซื้อนานๆแล้วก็วางๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวเกิดเครื่องบินไปเลย วางๆไว้ก่อนนะ นะเพราะนั้นโอ้แต่มีพระองค์นึงเก่งกว่าหลวงพ่ออีกนะท่านรู้หรือท่านตกเครื่องบินตกที่แม่น้ำพัทสันและท่านอยู่ในเหตุการณ์โอ้แล้วทุกคนก็เมื่อนักบินเอาลงในแม่น้ำพัทสันได้โอ้บุดดาเพราะมีพระองค์หนึ่งนั่งมาด้วย บุดดาพระองค์หนึ่งนั่งมาด้วยโอ้ลงนะที่มีข่าวลงแม่น้ำพัทสันอ่ะโอ้มีพระไทยองค์หนึ่งรู้ป่ะโอ้ไปเจอไปคุยท่านบอกนี่โอ้ใครๆก็รู้จักท่าน แล้วเขาก็มาให้ท่านออกจะให้ออกหนังไอ้ที่เป็นภาพยนตร์ด้วยนะแต่ไม่ต้องแต่เขารู้ว่ามีพระไทยนั่งมาด้วยนะโอ้เนี่ยเก่งมากเลยนะพาเครื่องร่อนลงได้เลยนะคือท่านก็เก่งเหมือนกันท่านพอปั๊บตกปั๊บท่านมีพญานาคมาช่วยเลยประคองนะมาช่วยเลยพาลงในแม่น้ำพัทสันนะเออเก่งมากๆเลยนะเพราะนั้นอันนี้เราก็หัดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราไปไหนปลอดภัยแล้วถ้าเรายึดมั่นถือมั่นนะจะเดินโดนวิบากกรรมเก่ามาตัดรอนนะแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะทำไป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 นะ
ก็เราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีวิบากกรรมเก่ามาตัดรอนแต่พอเห็นไหมเวลาอยากจะทำอะไรมันจะโดนตัดรอนอ่ะแล้วเราก็ทำไปเล่นๆนะแต่ว่าทำไปเล่นๆแต่ก็ขยันขยันนะ กรรมเก่าก็ไม่ตัดรอนนะใช่ป่าวนะเอาพนะตอนนี้พอเนี่ยนะอยู่กับว่างเลยนะโยมรู้ไหมว่าอยู่กับว่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าสังขารเนี่ยขันห้าเนี่ยนะมันทับซ้อนอยู่กับจิตที่ว่างเดี๋ยวนี้หาเจอนะสบายเลยนะพอเราอยู่กับขันห้าเนี่ยเวลานั้นเราก็จะเหนื่อยนะเทศมากก็เหนื่อยแต่ถ้าเราอยู่กับว่างเนี่ยไม่เหนื่อยอยู่กับว่างไม่มีตัวเราของเราเพราะนั้นอยู่กับว่างเนี่ยโยมจะต้องใจเย็นๆช่างมันช่างมันปล่อยวางแล้วเริ่มต้นมีความว่างระหว่างตัวเรากับคนรอบข้างเราก่อนเป็นความว่างภายนอกแล้วจากนั้นว่างภายนอกแล้วก็ลองยิ้มน้อยจะมีว่างระหว่างรอยยิ้มเรากับร่างกายเรายิ้มน้อยจะเหนื่อยจะป่วยจะอะไรก็ยิ้มน้อยจะมีความว่างระหว่างยิ้มกับใจเรากับร่างกายเราร่างกายป่วยก็จะดีขึ้นเพราะมันมีว่างโอเคนะแต่พอนั่นปั๊บก็ยิ้มให้เนียนๆก็จะมีว่างเข้าไปลึกๆระหว่างใจรู้ของเรากับอารมณ์ของเราโอเคนะอารมณ์ก็จะค่อยๆสงบเพราะว่าเราเดียวรับความว่างเข้าไปข้างในโอเคไหมมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นไหนโยมลองยิ้มดิยิ้มแล้วไปถึงอัปปนาสมาธิเข้าฌานได้ไหมหัดให้ได้นะแล้วโยมจะสามารถเข้าไปอยู่ความว่างแบบเล่นกายเข้าไปข้างในว่างอะไรต่างๆปัญหาต่างๆลุมคนอื่นวุ่นวายเรามีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้เพราะเราไม่วุ่นวายโอเคไหมเพราะนั้นการเข้าฌานนี่ดีนะเวลาเข้าฌานเป็นเราก็หัดเข้าด้วยความว่างปั๊บเข้าได้เร็วเลยโอเคนะเพราะนั้นตอนนี้โยมหัดความว่างภายนอกก่อนตรงที่เห็นคนทุกคนรอบข้างเราเนี่ยนะแต่ใจว่างๆได้ไหมแล้วมันเหมือนกับว่ามีความว่างระหว่างขั้นกลางระหว่างใจเราแต่ใจเราก็ยังมีอาการนะไม่เป็นไรเอาว่างภายนอกก่อนว่างนี่ตามหลักสูตรในสุญญตาสูตรเลยนะท่านให้มีความว่างภายนอกก่อนแล้วท่านใช้หลักสูตรยังไงรู้ไหมที่สูตรทั้งหลายเธอเห็นต้นไม้รอบตัวเธอไหมเธออยู่ในป่านะเธอเห็นต้นไม้ป่าไม้รอบตัวแต่ว่างจากครอบครัวได้ไหมเพราะตอนนี้เธอออกบวชแล้วเธอก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเธอก็นั่งอยู่ในป่าว่างภายนอกทำให้เธอว่างจากครอบครัวไม่ไปคิดถึงครอบครัวแล้วเธอออกบวชแล้วแล้วพิสูจน์ทั้งหลายว่างกว่านี้มีไหมเธอเห็นต้นไม้แล้วต้นไม้เขาตั้งอยู่บนแผ่นดินหรือเปล่าใช่ไหมต้นไม้ทุกต้นนั่งอยู่บนแผ่นดินหรือเปล่าแล้วทำไมเธอเห็นต้นไม้เธอไม่รู้สึกตัวว่านั่งบนแผ่นดินล่ะเธอเห็นต้นไม้นั่งบนแผ่นดินเธอก็ต้องนั่งบนแผ่นดินมีสติรู้ตัวมันจะว่างเข้าภายในเลยเข้าใจไหมโยมฟังหลวงพ่อเทศจนว่างภายนอกโยมลองเพิ่มนั่งให้เต็มก้นดูสิมันจะมีว่างเข้าภายในเลยนะโอ้โหอันนี้ไม่น่าสอนก่อนเลยน่าจะให้แหมให้มันแบบทรหดนานๆแล้วค่อยมาบอกโอ้เทคนิคมันอยู่ตรงนี้โยมเห็นหลวงพ่อแล้วโยมรู้สึกว่างไหมแต่มันว่างภายนอกโยมลองรู้สึกถึงน้ำหนักตัวลงสู่ก้นลงสู่อาสนะว่างภายในไหมโอ้เข้าละเมื่อมีว่างทั้งภายนอกภายในเราก็รู้ตัวแม้ว่างก็จริงแต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังวางไม่ได้และเดี๋ยวมันจะวางมากขึ้นแล้วมันก็จะว่างภายในยิ่งขึ้นไปโอเคไหมเอาแค่นี้แหละ
รู้ว่าตัวตรงที่นั่งอยู่บนแผ่นดินเขาเรียกว่า connect to earth แล้วก็รู้ตัวว่างระหว่างเรากับคนรอบข้างแล้วว่างแม้กระทั่งลมหายใจก็มีว่างระหว่างเรากับลมหายใจคือเราไม่ต้องมีเราไปตุ๊กแก่ไปนั่งพยายามดูลมหายใจแต่เราเห็นจากความว่างข้างในลมหายใจก็ลมหายใจใจก็ใจกันไม่แนบกันโอเคไหมแล้วใจก็จะไม่แนบหรือมีระยะห่างมากขึ้นถ้าเรามีว่างภายในอันเกิดจากนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่จนพุทธเจ้าบอกว่าให้เหมือนกับเรานั่งบนพื้นแผ่นดินไม่มีขอบเขตว่าหมดที่รั้วบ้านเธอชายป่าไม่มีขอบเขตหมดแค่แม่น้ำหรือทะเลโยมลองให้น้ำหนักตัวโยมเหมือนกับว่าโยมนั่งแล้วเต็มแผ่นดินทั้งโลกใบนี้เหมือนเล็กนิดเดียวเลยนี่แล้วต้องนั่งตัวตรงมันถึงจะนั่งแล้วมันได้เต็มก้นนั่งตัวงอมไม่เต็มก้นนั่งตัวตรงหลังตรงหน้าตรงแล้วก็รู้สึกตัวถึงน้ำหนักแกรวิตี้ลงสู่แผ่นดินแล้วหลับตาแล้วก็รู้ละรู้วางในสิ่งที่ยังไม่วางรู้ตัวให้ดีรู้ตัวในใจถึงสิ่งที่ยังไม่วางแล้วมันก็จะว่างมากขึ้นทั้งผนึกความว่างลงแผ่นดินความว่างก็จะพุทธเจ้าใช้คำว่าจิตเธอย่อมแล่นไปความว่างมันจะแล่นเต็มแผ่นดินเลยนะใช้คำว่าแล่นไปในพระเตรปิฎกแล่นไปและเลื่อมใสและตั้งมั่นกว่าจะเข้าใจประโยคนี้นะจิตเธอแล่นไปโอ้มันแล่นจริงๆเวลาเรานับดาวตัวลงแผ่นดินจิตมันขยายวบมันเหมือนไม่มีตัวเรามีแต่ความรู้ตัวภายในมีแต่กายในกายที่ใหญ่เต็มแผ่นดินเลยโอเคนะโอ้แล้วเราก็รู้ตัวถึงสิ่งที่ไม่ว่างในว่างมันก็จะวางสิ่งต่างๆที่อาจจะหลงเหลืออยู่แล้วมันก็จะว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผ่อนคลายปล่อยวางไม่เกร็งต้องนั่งให้เต็มก้นแบบไม่เกร็งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงสู่พื้นดินแผ่นดินและแผ่นดินไม่ใช่แค่แผ่นดินเล็กๆ เป็นแผ่นดินที่ไม่มีขอบไม่มีเขตทำความรู้สึกอย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้จะเกิดว่างภายในทำให้จิตของเราเป็นจิตหนึ่งที่เขาเรียกว่ามหคจิตจิตอันยิ่งลืมตาก็ได้โยมนั่งเหมือนกับบนหาดทรายแล้วก็จมลงไปหาดทรายเลยทำความรู้สึกกันน่ะแล้วลืมตาเลยตั้งมั่นไหมโยมใจไม่หวั่นไหวเลยตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินเหมือนกับนั่งจมไปในแผ่นดินเลยแล้วกายก็ตัวตรงขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเกิดอันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เกิดสมฌานอย่างเดียวมันเกิดฌานสมาบัติกายโยมตอนแรกโยมฌานเนี่ยยังตัวยังงออยู่นะแต่พอตั้งมันลงแผ่นดินปั๊บโอ้โหพลังไม่รู้มาจากไหนกายตรงขึ้นมาเลยเรียกว่าเวอร์ติเคิลเลยอันนี้ไปถึงสมาบัติเลยสมาบัติคือกำลังของฌานโอเคไหมแล้วเราก็เห็นแบบกว้างๆถ้าลืมตาว่างทั้งภายนอก
ว่างทั้งภายในที่นั่งเต็มแผ่นดินแล้วก็รู้ตัวให้ดียิ้มน้อยๆก็จะมีว่างลงไปค่อยๆลงเหมือนลิฟต์อ่ะมันค่อยๆลงแล้วก็แผ่ออกลงแล้วก็แผ่ออกแล้วก็หลับตาศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตศรัทธานะตอนนี้ศรัทธาในการปฏิบัติถ้ามันเหมือนมันมียกสุญญตาเป็นความว่างขึ้นมาเห็นคนคนนี้นั่งเรียบร้อยตัวตรงหลังตรงบนแผ่นดินแล้วก็เห็นคนคนนี้โดยไม่มีความกังวลกังวานในสังขารเลยเพราะกายเราของกายคนคนนี้มันไม่ใช่ของเราเราแค่อาศัยเขาแต่จิตของเรามันใหญ่เต็มแผ่นดินและจิตของเราเนี่ยที่มาอาศัยกายคนคนนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ตัวประคองกายให้นั่งเรียบร้อยวาจาชอบการงานชอบนะการพูดชอบความรู้ตัวที่เต็มแผ่นดินจะเกิดพลังความรู้ตัวรู้ตัวว่าอะไรควรไม่ควรรู้ตัวถึงเหตุถึงผลถึงตนประมาณกาละเทศะสถานที่บุคคลว่าใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรแล้วโลมโยมลองดูที่เพิ่มตรงที่เห็นใบหน้าตัวเองหรือทั้งใบหน้าทั้งอัพเพียแรนซ์ทั้งร่างกายเหมือนเห็นจากข้างหน้าเห็นทั้งหมดเลยอัพเพียแรนซ์ทั้งหมดนี้ใจมันจะขยายกว้างยิ่งขึ้นแล้วโยมลองใช้อุบายของทางทิเบตความว่างสมาธิสุญญตาของเขาเนี่ยต้องนั่งตัวตรงดั่งลูกศรแล้วก็ให้ไหล่ซ้ายไหล่ขวาเหมือนมีปีกของพญาเอ็นซีตั้งชูอยู่พร้อมที่จะบินไปสู่มรรคผลนิพพานความรู้ตัวของโยมข้างในจะขยายเต็มแผ่นดินเลยและถ้าเราหลับตามันจะเต็มแผ่นดินถ้าเราเต็มใบหน้าเราเป็นความรู้สึกเนียนโล่งเบาเหมือนบิ๊กเฟสเลยเห็นความรู้สึกบนใบหน้าเหมือนกว้างขึ้นมาจนกระทั่งความรู้สึกของตัวเองขยายเต็มท้องฟ้าเต็มอากาศเลยแล้วความรู้สึกที่ว่างเต็มแผ่นดินเขาจะเห็นการทำงานของร่างกายคือขันธ์ 5หรือธาตุ 4มีเกิดมีดับแล้วจะใช่หรือว่าร่างกายนี้ควรจะยึดหรือว่าเป็นเราของเรามันมีเกิดดับเคลื่อนไหวของเย็นร้อนอ่อนแข็งไปทั่วร่างกายมันก็จะเริ่มสลัดคืนสักกายทิฏฐิที่หลงผิดยึดว่าร่างกายเป็นเราแล้วพอเราสุญญตาว่างจนกว้างจนแผ่นดินมันก็รู้ถึงใจเราที่ไปเป็นอุปาทานในขันธ์ทั้ง5หลงผิดนะเนี่ยทำไมใจเราข้างในอ่ะใจเราหรือจิตเราเนี่ยที่มันไม่ว่างเนี่ยเพราะว่ามันไปยึดกับขันธ์5เราจะเห็นโทษเพราะจิตว่างของเราเผยโฉมขึ้นมาแล้วเจ้าจะมาท
ทำให้จิตว่างเราเกิดอวิชชาไม่ได้ต่อไปแล้วอวิชชาก็หมดไปสิ้นไปวิชาความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นว่าเราไปหน่วงไปเหนียวร่างกายเราให้ทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่วันหนึ่งร่างกายก็ต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายเพราะนั้นปล่อยวางร่างกายดีกว่าแล้วเราก็ absorption เข้าไปในความว่างเต็มแผ่นดินเลยใจเราก็จะเหมือนกับเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจากขันธ์ทั้ง5และใจเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของธรรมชาติของจักรวาลว่างจนเห็นแจ้งถึงสัตว์โลกกุลีกจรหาโน่นแสวงหาสิ่งต่างๆสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้แล้วก็สะท้อนถึงตัวเองหยุดแสวงหาภายนอกได้แล้วพอได้แล้วลองค่อยๆลืมตามันจะว่างเต็มแผ่นดินได้มากกว่าเพราะว่ามันมีจักขุวิญญาณคอนชัสเนสตรงเนี้ยที่มันจะช้อนความรู้ตัวภายในตื่นขึ้นมาลองช้อนด้วยการมองขยายม่านตากว้างๆเหมือนกับใส่เลนส์ wide angle แต่เลนส์นี้เป็นเลนส์แห่งเมตตามองด้วยสายตาที่เมตตาพรหมวิหาร4ตัวนี้เราไปถึงว่างไปถึงพรหมโลกเลยนะถ้าในสายตาเรามีพรหมวิหาร4ใจมีพรหมวิหาร4ว่างไปถึงพรหมโลกเลยนะก้าวข้ามทั้งมารโลกเทวโลกแม้พรหมโลกถ้าไปถึงว่างจนถึงกระทั่งเป็นสุญญตาที่เต็มเป็นสุพรีมสุญญตาสุพรีมแปลว่าสุดๆเลยสุดๆเลยสุญญตาสุดๆก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออะไรดับสิ่งต่างๆเมื่อเรารู้อยู่ในความว่างมันดับหมดเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะไม่มีตัวเราไปร่วมเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วดับนิพพานคือที่กิเลสทั้งหลายทำทั้งหลายอกุศลหรือแม้แต่กุศลมันดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่มีตัวเราของเราเพราะนั้นเราอยู่กับภาวะความว่างเราจะรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างแต่ไม่ยึดติดเลยคือมันดับจากความยึดมั่นถือมั่นหมดเลยดับหมดเลยพอนั่นปั๊บเรามาอยู่กับความว่างรู้อะไรจากความว่างจะไม่มีตัวเราของเราแต่ถ้ารู้จากกิเลสจะมีตัวเราของเรารู้จากความคิดก็มีตัวเราของเราเพราะนั้นพอเรารู้จักรู้จากความว่างบ่อยๆมันจะชัดขึ้นต่อไปมันจะชัดเป็นตทังควิมุตติเป็นนิพพานชั่วขณะโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้เราก็เห็นทางนะไปสู่มรรคผลนิพพานนิพพานชั่วขณะบ่อยๆตทังควิมุตติต่อไปมันก็เป็นสมุจเฉทวิมุตตินะทุกวันนี้เราก็ฝึกโดยการวิคัมภนวิมุตติด้วยกำลังสมาธิและทำให้จิตมันว่างอันนี้วิขำพนะวิมุตต์ชั่วข่าวด้วยการข่มไว้เป็นการข่มไว้แต่ตักขังวิมุตต์นี่ถ้าเปรียบเทียบกับเซนเขาเรียกว่าซาโตริขึ้นมาโอเคนะมันเหมือนโพร่งขึ้นมาบ่อยๆนะวันนี้ไม่รู้โพร่งเมื่อไหร่โพร่งแล้วเนี่ย
ก็พอสมควรเวลาขอทุกท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญดีมากดีมากวันนี้สอน